สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทำไมถึงต้องล้างแอร์นะครับในบ้านของเราก็มีแอร์หรือมีเครื่องปรับอากาศคู่ใจของเราอยู่แล้วในห้องนอนของเรานะครับหรือในออฟฟิศของเราหรือว่าในที่ทำงานของเรานะครับเครื่องปรับอากาศเป็นก็อย่างว่าแหละนะเป็นเครื่องปรับอากาศนะมันเป็นหมุนเวียนทำให้การหายใจของเราดีขึ้นนะครับทำให้อากาศเราสะอาดขึ้นทำไมถึงต้องล้างแอร์อันดับแรกเลยคือ 1. ความเย็นไม่มีละความเย็นไม่มีเราต้องล้างใช่ไหมฮะ 2. เปิดแอร์ด้านเปิดแอร์ครั้งแรกมันรู้สึกแบบมีกลิ่นอับมีตื่นมาตอนเช้ามันอาจจะเริ่มไอนะแล้วเป็นสาเหตุให้ทำให้ท่อตันน้ำหยดจากตัวแอร์นะฮะอย่างในภาพนี้ครับนี้คือมีเมือกแล้วก็มีเห็นไหมฮะเป็นเมือกเต็มถาดล้างน้ำทิ้งเลยนะอันนี้ทำให้ท่อตันได้และรวมไปถึงเนี่ยบาสวิงเป็นฝุ่นเกาะแน่นหนาเตอะแบบเนี้ยเราสมควรที่จะล้างแล้วก็ฟิลเตอร์แบบนี้เราสังเกตได้ด้วยว่าเปิดเครื่องหน้าเครื่องมาฟิลเตอร์เต็มไปด้วยฝุ่นอ่ะเราต้องแกะฟิลเตอร์ไปล้างนี่นะฮะเป็นกรงกระรอกที่มีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้ผมไปล้างที่โรงเบียร์ช้างวังน้อยนะฮะหลักๆเลยนะฮะไอ้ที่รังผึ้งคอยร้อนนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของการระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องนะถ้าหากว่าการระบายความร้อนออกตัวเครื่องได้ดีนะฮะแอร์ก็จะเย็นนะครับโอเคเราสมควรที่จะล้างแอร์นะเราต้องล้างแอร์ทุกๆ6เดือนครั้งนะครับผมแนะนำเลย6เดือนในทุกๆ6เดือนครั้งสมควรที่จะล้างแอร์ได้แล้วนะครับสำหรับแอร์ที่เปิดทุกวันนะครับหรือนานๆทีเปิดก็ตามแต่ก็ประมาณสัก7เดือนก็ได้นะครับแล้วฟิลเตอร์นะฮะเราสมควรที่จะหมั่นล้างบ่อยๆนะฟิลเตอร์อันนี้ผมไปล้างมานะฮะสำหรับใครที่ต้องการติดต่อก็ง่ายมากนะโทรเลยนะตามลิงก์ด้านล่าง